ประเด็นฮอตประเด็นฮิตให้สาวๆได้ฟินได้อินกันสุดๆไปเลยแล้ววันนี้นะคะมายก็อาสามาเสิร์ฟข่าวคราวฮิตๆแล้วก็ประเด็นฮอตๆถึงที่ยิ่งกว่า Delivery เลยทีเดียวนะคะเมื่อกี้นี้เนี่ยเห็นมายกำลังนั่งแต่งรูปนั่งถ่ายรูปในโทรศัพท์ไม่ต้องสงสัยค่ะผู้หญิงอย่างเรานะคะถ่ายรูปก็ต้องมีใช้องค์ใช้แอปบ้างสมัยนี้เนี่ยบอกเลยผ่านแอปเดียวสวยเป๊ะไม่ต้องพึ่งสัญญกรรมเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าแอปพลิเคชันสมัยนี้ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะนมโอ๊ตอยากหน้าอกใหญ่ก็ปรับได้จมูกโด่งก็ปรับได้หน้าเป็น V shape ตาโตแบบสาวเกาหลีหรือแบบว่าจะเปลี่ยนผิวคล้ำก็ขาวได้และล่องอกนี่ไม่ต้อง6วิชิดชมอะไรนะชิดวิเดียวเลยจริงๆพูดเลยมันแบบเวิร์กมากจริงๆอย่าบอกว่าสาวๆคนไหนเนี่ยไม่ได้ทำไม่เชื่อมันต้องมีบ้างหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเก้าอี้2ตัวนี้มีอะไรหรือเปล่ามีใครมานั่งไหมอาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้ ไม่ใช่วันนี้จะมีแขกรับเชิญพิเศษมา2คนชาย1หญิง1ประเด็นฮอตของเราก็ไม่พ้นเรื่องโซเชียลอีกเช่นกันเข้าสู่ช่วงแรกของเรากันเลยดีกว่าค่ะกับช่วง Girl Bossing ช่วงนี้นะคะเราก็จะไปพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นฮอตแน่นอนวันนี้แขกรับเชิญของMaiพิเศษมากเป็นเน็ตไอดอลด้วย หลายๆคนเคยได้ยินไหมหน้าแท็กที่บอกว่าเอื้อยร้องไห้ทำไมเลยบานเบี้ยวงงหลายๆคนอาจจะงงนะคะว่าเอ๊ะมันคืออะไรต้องขอบอกเลยว่าอันเนี้ยเขาแซวเล่นกันเฉยๆเพราะว่าจะน้องเอื้อยเขาใช้แอปแต่งรูปใช่ไหมคะก็แบบประมาณว่าแต่งนิดแต่งหน่อยจนโอ๊ยอาจจะมีม่านเบี้ยวไปบ้างอะไรอย่างนี้ก็เลยมีคนเขาเข้าไปแซวกันเฉยๆโอเคจบไหมจบตามนั้นนะแล้ววันนี้นะคะเราก็มาพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรากันเลยดีกว่ากับน้องเอื้อยเน็ตไอดอลกับประเด็นที่ว่าสวยจริงหรือเพิ่งแอปอ่ะและตอนนี้นะคะมายก็อยู่กับน้องเอื้อยเน็ตไอดอลสุดน่ารักของเรากันแล้วเราไปทำความรู้จักกับน้องเอื้อยกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นให้น้องเอื้อยแนะนำตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอื้อยพรสวรรค์ผู้เสือค่ะอยู่โรงเรียนวัดเขมาพิรัตารามม.4ค่ะค่ะคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เรามีคนติดตามเยอะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาชอบในบุคลิกของหนูหรือเปล่าการถ่ายรูปแบ๊วๆอะไรอย่างเงี้ยเรียกได้ว่าตัวเป็นสาวแบ๊วไหมแบ๊วไหมก็แบ๊วแบ๊วแบ๊วแล้วอยากจะถามว่าคิดยังไงที่มีคนเรียกเราว่าแบบเป็นเน็ตไอดอลอย่างนี้ตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันเขาไม่คิดว่าแบบว่าเฮ้ยแบบเป็นจริงเหรอเด็กไอดอลเนี่ยนะเราจะเป็นเหรอแต่พอมารู้อีกทีนึงก็แบบว่าเออดีใจได้เป็นอย่างเงี้ยค่ะเน็ตไอดอลใช่ไหมคือก็เป็นธรรมดาที่คนเราจะมีคนชอบก็ต้องมีคนเกลียดใช่เขาเรียกว่ากระแสแอนตี้คิดยังไงกับที่มีแบบคนมาแอนตี้เราเราคิดมากไหมอะไรหรือเปล่าตอนแรกก็คิดมากเหมือนกันค่ะคือแบบเราอยู่ธรรมดาของเรามาก่อนก็ไม่คิดว่าแบบไม่เคยโดนว่าไม่เคยโดนอะไรอย่างนี้มาก่อนแต่พอมาโดนแบบนี้ค่ะตอนแรกก็คือรับไม่ได้แต่ว่าพอหลังๆก็เริ่มชินเนี่ยค่ะเริ่มมีกำลังใจแล้วอยากรู้ว่ากระแสที่มีคนแอนตี้เนี่ยคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีคนติดตามเยอะเพิ่มขึ้นไหมคะใช่มีส่วนเหมือนกันมีส่วนใช่ไหมเพราะว่าเหมือนกับแบบตัวพี่มายเองก็เคยเห็นแบบแท็กมีแท็กแบบเอ้ยร้องไห้ทำไมแล้วก็แบบว่ามีบ้านเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ที่มาของแท็กคำว่าบ้านเบี้ยวก
ก็คือมันเป็นแอปพลิเคชันที่จะใช้แต่งรูปอะค่ะก็คือด้วยเป็นคนชอบแต่งรูปให้ผมพองๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแต่ก่อนคือเป็นคนผมสั้นหน้าเด๋อๆผมแฟบๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าชอบถ่ายให้รูปแบบผมพองๆมันดูน่ารักดีแต่บอกเลยนะว่าแบบน้องเขาตาแบ๊วมากตาโตมากแบ๊วแบ๊วแบ๊วมากแล้วอย่างที่แบบว่ามีแบบมีคนแซวม่านวิวอะไรอย่างเงี้ยเราซีเรียสไหมตอนแรกก็ซีเรียสเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็ขำๆมันดูตลกดีพอโดนแอนตี้ไปแล้วปุ๊บหลังจากที่มีกระแสแอนตี้เราก็ยังแต่งรูปเหมือนเดิมต่อไหมแต่งเหมือนเดิมค่ะแต่ไม่เบี้ยว ไม่เบี้ยวแล้วอันนี้คือระวังให้มากขึ้นใช่ไหมเราอาจจะไปซูมดูฝาผนังข้างบ้านเอ๊ะเบี้ยวหรือเปล่าไม่ใช่แต่ว่าเราก็ใช้ชีวิตประจำวันปกติแล้วมีคนแบบว่าเคยมาเจอตัวจริงเราหรือเปล่าแล้วก็แบบเอ้ยจำได้ว่านี่น้องเอื้อยเคยมีไหมคะส่วนมากเวลาไปเที่ยวไปเรียนพิเศษเวลาเจอเนี่ยค่ะเขาก็เข้ามาทักว่าน้องเอื้อยใช่ไหมขอถ่ายรูปหน่อยนะแล้วอยากรู้ว่าเป็นเพราะไม่มั่นใจตัวเองหรือเปล่าเราถึงแบบว่าต้องไปใช้แอปอะไรแต่งรูปอย่างนี้จริงๆมันก็มีส่วนเหมือนกันค่ะเพราะว่าแบบว่าเวลาเราถ่ายรูปมาเนี่ยแสงอาจจะมืดหรือว่าอาจจะไม่สว่างเลยค่ะการแต่งรูปเนี่ยมันทำให้เราแบบรูปเราสวยขึ้นถ้าเรามั่นใจขึ้นแล้วเราเคยมีประสบการณ์บ้างไหมคะแบบว่าคนเขามาเห็นในรูปเราน่ารักอย่างเงี้ยแล้วแบบพอมาเจอตัวจริงเราเขาอาจจะแบบมีคนพูดว่าวิตัวจริงไม่เหมือนในรูปเลยอะไรอย่างเงี้ยเคยมีไหมส่วนมากก็คือจะเข้ามาพูดดีด้วยค่ะแต่ก็เคยมีเหมือนกันแบบว่าเหมือนแบบเขาจะไม่ชอบเรานั่นแหละค่ะก็คือเขามาทักว่านี่เลยป่ะหนูก็บอกว่าใช่ค่ะเขาบอกว่าไม่เหมือนในเฟซเลยอ่ะแต่ว่าตอนนี้ชินเนี่ยชินแล้วแล้วก็ทำตัวปกติแล้วแบบว่ากระแสลบกระแสบวกกับกระแสบวกเนี่ยอันไหนที่แบบมากกว่ากันมีคนชมเยอะกว่าหรือว่าก็น่าจะไม่ชมเยอะกว่าเหรอแบบจริงจริงจริงควรแบบว่ามองโลกในแง่ดีนะเราจะได้แบบว่าใช้ชีวิตแบบฟรีดอมไม่ต้องแคร์ใครคิดว่าตัวเองคิดถูกหรือเปล่าที่แบบว่าแต่งรูปให้สวยเกินตัวจริงก็เลยคิดถูกไหมแบบว่าโอ้ยฉันคิดถูกแล้วเพราะฉันมั่นใจหรือว่าพอมีคนมาว่าเราเยอะๆเราก็แบบไม่น่าแต่งเลยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็หนูคิดว่าหนูทำถูกนะเพราะว่าแบบหนูชอบอย่างเงี้ยหนูทำอย่างเงี้ยหนูแบบไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเลยคือแบบว่าในรูปของความสุขเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วอยากจะรู้ว่าข้อดีข้อเสียของการที่เราใช้แอปพลิเคชันแต่งรูปเราคิดว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างเอาข้อดีก่อนข้อดีก็คือแบบว่ามันทำให้เรามั่นใจเนี่ยค่ะเพราะว่าไม่มีใครเราที่อยากจะเอารูปที่ตัวเองขี้เหร่ลงไปเนี่ยค่ะมันก็ทำให้เรามั่นใจข้อเสียคือมันอาจจะทำให้แบบว่าแบบรูปมันออกมาเพอร์เฟกต์เกินตัวจริงเลยค่ะก็อาจจะทำให้แบบว่าแบบเวลาเจอตัวจริงอะไรเงี้ยแบบหมั่นไส้ความหมั่นไส้ความหมั่นไส้มีคนแบบว่ารูปไม่เห็นเหมือนตัวจริงเลยอะไรอย่างนี้ใช้กี่แอปใช้กี่แอปไม่ใช่แอปแบล2นิ้วนะแอปพลิเคชันก็ใช้ Camera 360แล้วก็ใช้ Photolab 02ใช้2แอปนะคะนี่คือเคล็ดลับให้สวยแบ๊วแบบน้องเอื้อยของเราวันนี้นะคะเราจะมาให้น้องเอื้อยเขาแต่งรูปให้เราดูกันค่ะมาน้องเอื้อยแต่งรูปให้ดูหน่อยนี่ชูให้กล้องดูนะคะอัชเวงเห็นไหมแต่ยังไม่หมดเท่านี้ยังไม่หมดเท่านี้นะจ๊ะพูดจริงๆเรายังมีแขกรับเชิญอีกคนนึงพอเรามารู้มุมมองของผู้หญิงไปแล้วเรามาดูมุมมองของผู้ชายกันบ้างว่าเขาคิดยังไงสำหรับสาวๆที่ใช้แอปแต่งรูปแล้วมาเจอตัวจริงว่าเอ๊ะเหมือนหรือเปล่าไม่เหมือนหรือเปล่าเราไปพบกับหนุ่มคนนี้กันเลยค่ะวีตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่วีกันแล้วมาให้พี่วีแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีครับชื่อวีรวีโรจน์นะฮะตอนนี้เรียนอยู่ปี4คณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับโอ้โหเรียนจุฬาจิตวิทยาด้วยครับผมต้องขอบอกเลยว่าถ้าไม่บอกว่าปี4เนี่ยคิดว่าม .4 แน่ๆครับน่าใส่เรามาเข้าประเด็นของเรากันดีกว่าค่ะเห็นแขกรับเชิญเราคนนี้ไหมคะเห็นครับน้องเอื้อยรู้จักไหมน้องเอื้อยบ้านเบี้ยวแสดงว่ารู้จักคู่นี้ไปทำกันบ้านมาหรือเปล่าใช่ครับศึกษามาก่อนเล็กๆน้อยๆฮะอ๋อแล้วเห็นเขาในรูปกับตัวจริงผมว่าไม่ต่างนะไม่ต่างใช่ไหมไม่ต่างนะไม่ต่างครับมาครับเหมือนเพราะแบบเห็นในเล็กๆน้อยๆเห็นในตามแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่แหละเป็นเฟซบุ๊กเขาพูดไงกันบ้างคือ
เอาจริงป่ะ Facebook เนี่ยที่ไปดูเนี่ยอันแรกที่เปิดเข้าไปที่พิมพ์เซิร์ชเนี่ยเจอแอนตี้ก่อนนะเออก็เลยแบบก็เลยเข้าไปดูอะไรอย่างงี้อ่ะแล้วเราอยากจะถามในมุมมองของผู้ชายคิดยังไงกับสาวๆที่เขาแบบว่าใช้แอปแต่งรูปให้แบบบางทีแบบเฮ้ยสวยเวอร์เกินตัวจริงมากผมมันไม่ใช่เรื่องผิดอ่ะคือการที่เราคือเธอแต่งใช่ไหมคือแต่งแล้วไปโพสต์ถูกต้องไหมผมว่าไปโพสต์เนี่ยใครก็อยากโพสต์รูปที่ตัวเองอยู่ดีนั่นแหละถูกต้องนี่ถึงว่าเรียนจิตวิทยาได้ทุกอย่างครับมันเชื่อมโยงกับเรื่องนี้ด้วยแล้วเคยเจอคนที่แบบต่างไหมอ่ะเคยสิเจอตัวเลยเจอตัวเลยเป็นยังไงเฟลไหมเฟลโอ้โหในรูปนี้สวยมากมีการแบบโพสท่าแบบน่าจะใช้กล้องระดับแบบมืออาชีพเลยทีเดียวโอ้สวยมากแล้วคือก็เป็นเพื่อนของเพื่อนแล้วก็นัดเจอกันอะไรอย่างนี้อ่ะดูหนังโอ้นี่ขนาดครั้งแรกคุยกันก่อนไหมคุยกันก่อนไลน์คุยกันตกใจนึกว่าแบบคอมเมนต์ใน Instagram พรุ่งนี้ว่าจะเราในนี้แหมอย่างงั้นไม่คือจะน่ากลัวไปนิดนึงเออก็มีการนัดกันใน LINE อะไรว่าเป็นเรื่องของเพื่อนด้วยไงไม่เคยเจอตัวจริงไม่เคยเจอตัวจริงแต่นัดไปดูหนังในรูปใช่คืออะไร First date ไง First date เดี๋ยวนี้มันยุคสมัยนี้มันเปิดแล้วมาอยู่ไหนมามันไม่ได้ทำไมไม่ได้มันได้เราแบบหัวโบราณไงทางบ้านสั่งสอนมาให้แบบว่ารักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยไม่เป็นไรก็ค่อยๆปรับตัวไปเออยุคนี้สมัยนี้ first date เป็นแบบได้ขอนอกเรื่องละหนึ่งเราอยากรู้ว่าทำไมผู้ชายนี่แบบเวลาจะนัดกับสาวอะไรเงี้ยทำไมเขาต้องนัดไปดูหนังอะกินข้าวไม่ได้หรอได้กินข้าวก็ได้ไงแต่ทำไมมันต้องดูหนังไม่เข้าใจก็มันขึ้นจริงๆมันขึ้นอยู่ช่วงเวลาถ้าเกิดช่วงนั้นมันมีหนังแม่ดูอะไรเงี้ยเริ่มแผลสีข้ามถลอกแล้วตอนนี้เลือดซิบๆเลยทีเดียวเดี๋ยวถามต่อว่าแล้วเราแบบว่าพอเราไปเจอเราจริงปุ๊บสิ่งแรกที่เราแบบโอ้ my god พระเจ้าคืออะไรความคิดในหัวแวบแรกผิดคนคือคนละคนก็เชื่อไม่ใช่คนนี้แน่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบก็เดินวนมาแล้วแบบหยิบโทรศัพท์มาเทียบรูปเหมือนเออมองไม่ใช่วะท้ายก็แบบอ่ะเอาเว้ยให้วันนี้มันผ่านไปสุดท้ายยังไงก็เป็นเพื่อนกันใช่ไหมเราไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนหน้าตาดีเหมือนก็ได้ผู้ชายก็อย่างเงี้ยแหละเพราะเขาแบบว่าหมดแบบว่าความที่แบบชื่นชอบผู้หญิงอะไรพอเขาแบบว่าหมดความชื่นชอบอะไรเงี้ยพอเจอตัวจริงแล้วแฟนเขาก็แบบอุ้ยเพื่อนกันครับใช่ไหมนี่แหละค่ะมันเป็นคำพูดของผู้ชายสมัยนี้ผมจะไม่เถียงแล้วกันผมไม่รู้จะเถียงเดี๋ยวเรามาให้น้องเอื้อยถามบ้างดีกว่ามีอะไรจะถามแบบในฐานะสมมติว่าพี่วีเป็นตัวแทนของผู้ชายไทยทั้งประเทศ อยากมีอะไรจะถามบ้างเพราะเขาอาจจะเป็นแบบหนึ่งเสียงในความคิดของผู้ชายถามได้หมดเลยนอกจากผู้หญิงจะแต่งรูปแล้วผู้ชายแต่งรูปด้วยไหมคะเอาตรงๆนะสำหรับส่วนตัวไม่แต่งแต่ว่ามีแบบเลือกฟิลเตอร์ในถูกต้องอย่ามาพูดเลยฟิลเตอร์มันช่วยเราได้บางทีเอื้อยอาจจะไม่ต้องเดี๋ยวนี้เอื้อยต้องแต่งแล้วบางคนแบบสวยมุมนี้เขาก็อาจจะถ่ายมุมนี้เยอะหน่อยใช่ไหมมันแล้วแต่คนชอบคนแล้วอยากจะถามว่าพี่วีเนี่ยหล่อไหมคะเอื้อยในมุมมองของเราก็โอเคค่ะโอเคคือโอเคบ้านพี่คือเท่าศูนย์นะโอเคถ้าเกิดแบบแรกเนี่ยคิดว่าพี่เขาอยู่ปีอะไรหรืออายุเท่าไหร่คิดว่าอยู่ปีหนึ่งเท่าพี่มาว้าวอันนี้คือไม่อันนี้คือไม่ผมหน้าเด็กก็มาหน้าแก่แล้วครับเอาสิสเปคไหมผู้ชายแบบนี้ไม่โอ้โหชอบแบบไหนนี่ผมต้องถามละชอบแบบไหนชอบแบบคมแบบไม้ก็มีสเปคนะคะไม้ชอบแบบลูกครึ่งลูกครึ่งฝรั่งฝรั่งหน่อยสเปคเลยอ่ะมองทุกคนแล้วเรามีคมๆประมาณใครยกตัวอย่างดาราอะไรอย่างงี้ก็ได้มันต้องมีอ่ะมันต้องมีพี่ณเดชน์ก็ได้โอ๊ยพี่ณเดชน์คมอ่ะนะเวียสกลวัฒน์เนี่ยก็เรียกว่าอะไรแล้วแล้วก็คมกริบเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเราอยากจะถามว่าเคยเห็นผู้หญิงแบบหน้าสดแบบลงรูปหน้าสดแล้วก็แบบว่าเฮ้ยเนี่ยหน้าสดอ่ะแต่จริงๆแล้วเขาแต่งรูปคิดยังไงก็คือเรารู้จริงๆอ่ะเราไม่รู้นะจริงเหรอเรารู้หรอกเดี๋ยวเว้นแต่แบบมันแต่งจริงๆอ่ะถ้าเราแต่งจริงๆเขาคงไม่ลงว่ามันก็ไม่แสดงว่าผู้ชายเนี่ยเขาแยกไม่ออกระหว่างแต่งรูปกับไม่แต่งจริงๆใช่สมมติเขาบอกว่านี่หน้าสดค่ะ no filter ไม่ได้แต่งรูปเราก็เชื่อก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจอะไรนึกออกป่ะคือด้วยมุมมองผู้ชายถ้าเกิดผู้หญิงแบบติดเขาเรียกอะไรวะ
ใส่แคปเจอร์แบบนั้นเราก็ไม่ได้สนใจหรอกว่าเขาอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดด้วยความเป็นผู้หญิงไงบางทีแบบจับผิดเอางี้ถ้าเกิดพี่นึกหน้าเอื้อยกับไมล์ล้างหุ่นมาออกอะจินตนาการออกพูดเลยว่าถามพี่ๆแบบทีมงานก็ได้ถามพี่ช่างแต่งหน้าก็ได้ว่าไมล์นี่แบบไม่มีเครื่องสำอางดูดีกว่าเนาะจริงจริงใจป่ะพี่จริงจริงมากเราไม่กัดกันงานแต่งหน้าเนี่ยค่ะผู้ชายเขาแต่งหน้าไหมเขาแต่งยังไงรองพื้นป้าหรือยังไงส่วนตัวป่ะส่วนตัวเอาก็ไม่อยากให้เราเป็นตัวแทนของประชาชนทุกคนแต่ผมอะเป็นคนไม่มีคิ้วเป็นคนแบบคิ้วบางมากเขียนคิ้วหรอผมเขียนคิ้วครับเขียนเองหรอเขียนเองครับบอกเลยว่ามายังเขียนคิ้วไม่เป็นเลยค่ะทุกวันนี้เคยมีใครแบบหาเรื่องเราทั้งที่เราไม่รู้เรื่องเลยบ้างไหมยังไงคะยังแบบว่าตั้งกระทู้หรืออะไรสักอย่างเข้ามาแบบมีบ้างไหมว่าเราอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีแหละแต่หนูแบบยังไม่เห็นไงอ๋อแล้วถ้าเราเห็นเราจะเข้าไปดูเข้าไปอ่านไหมเข้าต้องเข้าหรอทำไมอ่ะแบบอยากมันอยากรู้อยากเห็นอะถ้าเป็นไม่ไม่อยากเห็นอะถ้าเป็นพี่จะไม่อ่านเลยอ๋อหนูอยากเห็นนะพี่จะเป็นคนแบบไม่ค่อยเอาเรื่องไม่เอาเรื่องอะไรเล็กๆมาคิดอยู่แล้วอ่ะเป็นพี่ก็ไม่อ่านแต่ว่าเคยแอบเห็นคอมเมนต์ในอินสตาแกรมเนอะแบบชอบมีฝรั่งมาด่าเป็นโรคอะไรฮะหรอเขาด่าว่าอะไรก็ด่าแบบว่า you are bad ทำไมอ่ะไม่ก็แบบว่าอะไรแบบ ugly face อะไรอย่างเงี้ยใช่เขาไม่ด่าเขาพูดตรงๆเลยโอ๊ยไม่ดิพูดร้ายอ่ะร้อยเลยโอ้ยไม่แต่จริงๆเขาต้องแบบว่าอยากรู้ว่าอ่ะลองให้น้องเอื้อยเป็นตัวแทนของสาวแบ๊วถามหน่อยว่าชอบผู้หญิงแบ๊วหรือชอบผู้หญิงแบบเซอร์มันมีผู้หญิงแบ๊วผู้หญิงเซอร์แล้วก็แบบผู้หญิงแรงดีกว่าใช่ไหมสามสเปกส่วนตัวชอบแบบ mix and match แบบปะปนน่ะคือชอบคนที่แต่งตัวเก่งนึกออกป่ะแล้วถ้าเกิดเขาแบบแต่งได้หลายแนวคือการแต่งตัวบางทีมันแบบมันแสดงออกไปถึงคาแรคเตอร์ไปเลยนะถ้าเราแต่งได้หลายแนวอ่ะเฮ้ยมันตรงกับมายเลยนะจริงมายเป็นผู้หญิงแต่งตัวได้หลายแนวช่วงนี้สงสัยมายของขาดครับไม่ใช่จริงๆแต่แบบว่าเป็นผู้หญิงอันนี้แต่น้องเอ้ยเป็นสายไหนหรือว่าเราแต่งแต่แบบว่าหวานๆอะไรอย่างนี้ไม่หนูก็แล้วแต่งบด้วยแต่งบอันนี้มีแล้วแต่งบเออพี่งบใช่ไหมโหวันนี้เราแบบว่าพูดคุยกันมาสนุกสนานมากอยากจะให้พี่วีครับฝากถึงสาวๆที่แบบว่าชอบใช้แอปแต่งรูปก็ฝากว่าทุกคนเลยแล้วกันนะไม่ว่าเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้แต่งรูปเนี่ยถ้าเกิดทำแล้วแบบมันไม่ได้ส่งผลเสียต่อใครเราทำแล้วเราสบายใจทำให้คนรอบข้างเราสบายใจก็ทำเลยครับทำไปเลยสนับสนุนด้วยซ้ำมันเป็นสิทธิไม่มีใครแบบอยากแบบเลื่อนตะแกรงแล้วแบบสวยอะไรเงี้ยไม่มีอยากจะแบบเห็นแล้วเฮ้ยสวยจังแล้วก็ยิ้มเนื้อแบบแต่ว่าก็มีผู้หญิงบางคนนะแบบไม่อยากจะยกตัวอย่างตัวเองอะทำไมเขาจะชอบแบบว่าทำหน้าตาแบบหวานหวานลงเหมือนกันนะผมก็ชอบทำเหมือนกันนะใช่ไหมเนาะเคยทำไหมน้องเอ้ยเคยทำจริงหนูไม่ต้องทำก็เหมือนกันไม่ทำก็ตลกไปเลยนี่ต้องการสร้างเสียงหัวเราะเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยเราก็สนุกสนานมากเป็นเทปที่แบบว่าขำทั้งเทปทั้งรายการทั้งตลอดช่วง Girl Buzzing ของเรากันเลยทีเดียวต้องขอขอบคุณทั้งพี่วีนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องเอื้อยน่ารักมากๆขอให้มีแฟนคลับติดตามเยอะๆๆๆแล้วแบ่งมาที่พี่บ้างแบ่งมาที่เราบ้างใช่เพราะว่าวันนี้เนี่ยเราได้เห็นทั้งมุมมองผู้ชายที่มองสาวๆที่แบบว่าแต่งรูปแต่งแอปพลิเคชันโดยมีน้องเอื้อยเน็ตไอดอลสุดน่ารักของเรานะคะมาให้คำแนะนำทั้งแอปพลิเคชันที่ใช้ในการแต่งก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเราจะได้ไปฟังความคิดเห็นของผู้ชายซึ่งนอกจากพี่วีแล้วเนี่ยอาจจะมีแบบหนุ่มเซอร์หนุ่มอินดี้เขามามองว่าสาวๆที่ใช้แอปเนี่ยเขามีความคิดเห็นยังไงในช่วง What Prop ค่ะคิดว่าผู้หญิงสมัยนี้นะครับมันแล้วแต่คนครับบางคนก็สวยจริงแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะสวยเพราะแอปครับคนรอบข้างเนี่ยก็ต้องบอกว่าสวยเพราะแอปเป็นส่วนใหญ่ครับครับผมสำหรับผมนะครับผมก็คิดว่าผู้หญิงสมัยนี้ก็สวยจริงนะครับสวยจริงบ้างแล้วก็มีแอปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดมีแอปแต่งรูปนี้ก็ยิ่งดีครับก็เนียนไปใหญ่เลยฮะจากที่เคยเจอมาก็ส่วนมากจะแอปมากกว่านะฮะแต่ว่าสวยจริงก็มีเยอะฮะ
ครับผมก็คิดว่าผู้หญิงสมัยนี้มันก็มีปนๆไปแหละแบบมันอยู่ที่ว่าเราไปเจอใครมาบ้างมากกว่าคนรอบข้างครับก็มีบางคนที่ในรูปในแอปมันดูดีกว่าตัวจริงอะไรเงี้ยแต่ก็ที่ดูดีจริงๆก็มีอะไรเงี้ยครับผมไม่ค่อยได้อัพรูปครับผมเพราะว่ามือถือถ่ายรูปไม่ได้ครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าผู้หญิงสมัยนี้ที่สวยจริงก็มีแหละครับแต่ว่าที่เพิ่งแอปแต่งรูปแล้วสวยมันก็มีครับคงค้ากันไปเลยครับคนรอบข้างไม่ค่อยสวยครับโดยเฉพาะคนรู้จักครับที่เห็นชัดๆก็คนรอบตัวค่ะเหมือนเพื่อนเขาส่วนใหญ่แบบเกือบ 100% เลยเขาก็มีใช้แอปกันทั้งนั้นเหมือนกับตอนนี้คนเขาจะไม่ค่อยมั่นใจแล้วถ้าเกิดว่ารูปที่ถ่ายออกมามันไม่ผ่านการตกแต่งมาก่อนนะคะก็คิดว่ามันเป็นการหลอกคนอื่นแล้วก็หลอกตัวเองมากเกินไปสำหรับบางคนก็รวมๆกันไปค่ะบางคนก็หน้าสวยแล้วก็ได้แอปดีก็เลยสวยไปอีกบางคนก็ไม่ได้สวยมากแต่แอปดีก็เลยดูสวยค่ะคนรอบข้างส่วนใหญ่ก็ในรูปกับตัวจริงก็จะคล้ายกันค่ะส่วนตัวไม่ค่อยได้ใช้ค่ะเพราะว่าแบบจะชอบแสงธรรมชาติมากกว่าจริงๆแล้วก็คงต้องบอกว่ามีทั้ง2 อย่างอะค่ะเพราะว่าบางคนก็สวยธรรมชาติก็คืออาจจะเป็นโชคดีไปแต่ว่าบางทีถ้าเกิดเราแบบเสริมสร้างความมั่นใจในเรื่องของการแบบถ่ายรูปแล้วก็แต่งรูปเพื่อที่แบบให้คนอื่นได้ดูอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องที่แบบส่วนตัวค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรเสียหายอะค่ะเป็นคนไม่ค่อยชอบถ่ายรูปค่ะแล้วก็ไม่ค่อยชอบใส่แอปอะไรด้วยค่ะสำหรับส่วนตัวนะคะคิดว่าผู้หญิงสมัยนี้น่าจะพึ่งแอปแต่งรูปมากกว่าค่ะเพราะว่าดูได้จากตัวเองก็คิดว่าใช้แอปแต่งรูปเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้ Instagram มันเยอะมากครับใช่ตัวเองก็ใช้นิดนึงครับต่างวะก็นิดหน่อยโอ้ต่างเหรอ คือจะน่าเนียนกว่าอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคำตอบของหนุ่มๆสาวๆได้ยินอย่างนี้ก็อย่าพึ่งเฟลนะแต่งได้รูปเนี่ยก็อย่าให้แต่งจนแบบว่าแตกต่างกันมากแล้วก็อะไรที่มีความสุขแล้วก็ทำได้นะคะเพื่อชีวิตที่แฮปปี้ของเราอ่ะช่วงหน้าสาวๆห้ามพลาดกันเลยเกาะทีวีรอไว้เลยเพราะว่าเราจะพาไปพบกับหนุ่มๆให้สาวๆได้ลวนลามพวกเขาทั้งสายตากับช่วงบอยเฟรนด์อย่าพลาดนะในช่วงที่2ช่วง Boyfriend ช่วงที่จะพาสาวๆเนี่ยไปรู้จักกับหนุ่มหน้าตาดีหุ่นเสียน่ากินเอ้ยไม่ใช่พาไปรู้จักกับหนุ่มๆให้สาวๆได้ฟินกันแบบสุดๆไปเลยพร้อมกับล้วงลึกทุกคำถามที่สาวๆอยากรู้แน่นอนค่ะและขอบอกเลยว่าหนุ่มที่มาจะพาไปรู้จักวันนี้เนี่ยโอ้ยพูดแล้วยังสั่นอยู่เลยเนี่ยสาวๆเตรียมเอาทิชชู่เนี่ยถือไว้เลยนะไม่ใช่เช็ดน้ำตาเช็ดน้ำลายเพราะว่าคนนี้เนี่ยเสียมากน่ากินโอ้ยน่ามองน่ามองสดๆบอกเลยว่าเขาเนี่ยติดอันดับ1ใน50ของหนุ่มคลีโอด้วยนะและที่สำคัญเขาได้รับรางวัลหนุ่มผิวดีด้วยอยากเห็นกันแล้วใช่ไหมล่ะต้องขอบอกเลยว่าหนุ่มคนนี้เขาชื่อดีเจพุทธค่ะอ่ะคุ้นกันแน่ๆเขาเนี่ยนะเป็นเจ้าของรอยยิ้มที่แบบว่าหวานหวานพร้อมที่ผิวเขาก็ใสมากเลยหุ่นเขาก็เสียเซ็กซี่สุดๆเลยโอ๊ยไม่ไหวแล้วมาอยากดูแล้วอะไปเจอกับดีเจพุทธกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับพุทธนะครับผมนะฮะครีโอครับ The Most Vibrant Hair Skin ครับ by SK2 ครับก็รู้สึกดีครับที่ทางครีโอนะครับแล้วก็ทาง SK2 ให้รางวัลหนุ่มหน้าใสแล้วก็หนุ่มผิวพรรณดีนะครับขอบคุณมากมากครับผมพยายามดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้ครับน่าจะเป็นรอยยิ้มครับคนยิ้มหวานอะไรเงี้ยฮะคิดว่าคนคงชอบที่เวลาเราคุยแล้วเรายิ้มหรือว่าเวลาที่เราก็ไม่ได้คุยแต่ว่าเราเป็นคนยิ้มง่ายอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็น่าจะเป็นตรงนี้มากกว่าครับสนุกสนานร่าเริงเฮฮาเป็นกันเองครับใช่มาคุยได้เลยครับเฮฮามากครับผมผู้หญิงที่เซ็กซี่ก็ต้องใส่บิกินี่แล้วก็นอนเล่นอยู่ริมชายหาดหรือว่าเล่นน้ำอยู่ริมชายหาดหรือว่าอยู่ในสระว่ายน้ำอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นผู้หญิงเซ็กซี่นะครับผมก็ได้รับเลือกเป็นหนุ่มโสดอยากมีสาวโสดในฝันแบบไหนก็อยากมีสาวโสดในสไตล์ที่เขาเป็นตัวของเขาเองอะไรเงี้ยไม่ต้องมาแบบไม่ต้องมาประดิษฐ์ประดอย
คุยกับเราหรือว่าเขาเป็นยังไงก็ให้เขาเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าพอผมคิดว่าเสน่ห์ของสาวในฝันของผมอ่ะก็คือคนที่เป็นธรรมชาติเวลาที่อยู่กับเราอะไรเงี้ยครับก็จะทำให้เรารู้สึกว่ามันอยู่ด้วยแล้วมันไม่ต้องเกรงมันก็เป็นธรรมชาติกันไปอะไรเงี้ยครับเรื่องราวความรักที่เจ็บจี๊ดที่สุดเคยโอ้โหย้อนไปตอนสมัยเรียนเลยอ่ะประมาณม.ปลายอะไรเงี้ยเป็นช่วงที่แบบกำลังชอบรุ่นน้องอีกคนนึงอะไรเงี้ยก็แบบเป็นแฟนกันแล้วอ่ะแต่ว่ารู้สึกว่าเราไร้เหตุผลไปนิดนึงคือแบบเพื่อนชอบแซวเราเวลาเราเดินด้วยกันหรือว่าเวลาเราไปไหนด้วยกันอะไรเงี้ยเอ้ยอ้าวคบกับน้องคนนี้เหรอรุ่นพี่อะไรเงี้ยก็มาแซวจนแบบแซวเราเป็นคนที่อายมากอะไรเงี้ยก็แบบเฮ้ยมันดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไมแซวกันเยอะจังอะไรเงี้ยก็เลยแบบหยุดคุยกับน้องเขาไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ให้เกียรติเขาแล้วก็เศร้ามากที่เราทำแบบนั้นครับถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็ขอโทษครับจะไม่ทำแบบนั้นจะดูแลให้ดีที่สุดครับผมอ๋อคิดยังไงกับผู้หญิงที่เวลาถ่ายรูปจริงๆแล้วหน้าสดแต่ว่าใช้แอปให้ดูสวยขึ้นก็จริงๆเป็นความสุขของเขาอะไรเงี้ยคือจริงๆถามว่าตัวเองเวลาถ่ายรูปปั๊บมันก็ต้องแบบมีเอารูปโหลดลงแอปแล้วก็มีปรับแต่งอะไรเงี้ยผมว่าก็ถ้าเกิดว่ามันทำให้เราดูสวยขึ้นหรือว่าดูดีขึ้นทำให้คนสนใจเข้ามากดไลค์อะไรเงี้ยก็ทำไปเถอะครับมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลครับเราไปก้าวก่ายไม่ได้ครับแล้วเขินนะฮะหน้าแดงเจอคนที่เรารู้สึกว่าชอบเขาจังเลยอะไรเงี้ยจะไม่กล้าคุยแล้วก็จะแบบอยู่ใกล้ๆแล้วแบบทำตัวไม่ถูกหน้าก็จะเริ่มแดงหูแดงอะไรเงี้ยครับนี่ยังความรักไม่ต้องอะไรมากเลยครับเข้าใจซึ่งกันและกันพยายามหนักนิดเบาหน่อยก็คุยกันอะไรเงี้ยครับแค่นี้พอแล้วครับถ้าแอบรักใครสักคนมากๆจะบอกเขาไหมบอกผมว่าบอกดีกว่าครับเพราะว่าบางทีเราชอบใครสักคนหนึ่งแล้วมันเก็บไว้ข้างในอะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบโหมันอึดอัดนะแต่ถามว่ามันมีความสุขไหมมันก็มีความสุขแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราแอบชอบใครสักคนหนึ่งแล้วเราไม่บอกให้เขารู้อ่ะแล้วเราจะได้เขามาเป็นแฟนไหมเราจะได้มีเขาอยู่แบบข้างๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะก็บอกเขาไปเลยว่าผมชอบคุณครับก็ถ้าเกิดว่าถูกปฏิเสธมันต้องดูว่าโดนปฏิเสธแบบไหนอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าปฏิเสธแบบไร้เยื่อใยเลยก็คงแบบก็เซย์กู๊ดบายอะไรเงี้ยฮะแต่ถ้าเกิดว่าโดนปฏิเสธแบบมันดูว่าแบบสามารถแบบตื้ออีกนิดนึงสามารถจะได้คุยกับเขาต่อหรือว่าเขาจะยอมใจอ่อนอะไรเงี้ยก็จะทำต่อครับมาเลยเป็นธรรมชาติมาเลยไม่ต้องมาแอปสวยใสอะไรเงี้ยครับมาเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นคนที่อยู่กับเราแล้วคุยสนุกอะไรเงี้ยฮะแค่นี้พอแล้วก็ follow Instagram ได้ครับ push push นะครับ underscore dj ครับก็มาตาม follow ได้ครับเดี๋ยวนี้อัปเดตนู่นนี่นั่นครับผมคลีโอด้วยนะครับผมฉบับเดือนธันวาคมนะครับก็จะมีแฟชั่นเซตที่บัชเชลเลอร์ทุกคนที่ได้รางวัล นะครับผมจาก50หนุ่มในฝันเนี่ยนะฮะมาถ่ายกันนะครับ9คนนะครับประมาณเดือนธันวาคมสามารถจับจองได้นะครับแล้วก็ฝากละครนะครับจุดนัดพบนะครับทางช่อง3 5ทุ่มครึ่งครับแล้วก็ฝาก Forward the Series นะครับวันอาทิตย์ครับ10โมงครับทางโมเดิร์นไนท์ทีวีฝากชิลและเฟรม89เครื่องเดียวกินเที่ยวช็อปนะครับจัด8โมงเช้าถึง10โมงจันทร์ถึงศุกร์ครับวิธีจีบสาว1แบบนะครับก็เข้าไปคุยกับเขาพยายามทำความรู้จักเขาให้มากที่สุดแต่ว่าไม่ได้เข้าไปแบบเจ้าชู้อะไรเงี้ยเข้าไปคุยเหมือนแบบเราคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามเอาความจริงใจที่เราคุยอะไรเงี้ยครับให้เขารู้สึกได้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับวันนี้นะครับเราก็ได้รู้จักพุทธมากขึ้นนะครับในหลายๆมุมมองอะไรเงี้ยนะครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามนะครับสำหรับเทปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าจะเป็นแขกรับเชิญคนไหนหรือว่าเป็นใครนะครับก็ติดตามได้แล้วกันนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายเป็นไงเซ็กซี่พอได้อยู่หรือเปล่าล่ะไม่แน่นะเทปหน้าเนี่ยอาจจะเห็นไม่แบบแต่งตัวว่าแวมๆสายเดี่ยวเกาะอกเอลรอยมาบ้างก็ได้เผื่อจะได้ถูกใจดีเจพุทธไงก็เล่นเปิดอกเปิดใจซะแบบเนี้ยสาวๆคะจะรอช้าอยู่ใหญ่เรารีบไปหาเทคนิคมามัดใจหนุ่มพุทธกันดีกว่าโอ้ยพอสาวๆรู้สเปคของหนุ่มพุทธขนาดนี้แล้วเนี่ยอย่าลืมรีบไปหาเทคนิคค้นคว้า108วิธีมารยาหญิงมานะคะเพราะว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยนอกจากจะหล่อล่ำใจดีแถมยังเป็นกันเองอีกด้วยอ่ะสเปคสาวๆหลายคนแน่นอนเลยเนี่ยมาบ่อยโอมาบ่อยโอเค
ช่วงหน้าสาวๆห้ามพลาดนะคะเพราะว่าไมค์จะพาไปอัปเดตเทรนด์อะไรฮิตๆให้สาวๆเนี่ยไม่มีเอากันอย่าพลาดค่ะมาฝากสาวๆกันในวันนี้นะคะคงจะหนีไม่พ้นเรื่องความสวยความงามค่ะเพราะว่าไมค์จะพาสาวๆไปรู้จักกับเทรนด์แต่งหน้าที่สาวๆอย่างเราเนี่ยขาดกันไม่ได้จริงๆเพราะว่าเราจะได้เป็นสาวสวยแบบว่าเฉียวสไตล์หรือจะหวานสไตล์ดีนะแบบว่าไม่ต้องง้อแอปพลิเคชันกันเลยทีเดียวค่ะสาวๆไปพบกับวิธีการแต่งหน้ากันเลยดีกว่าว่าจะให้ความสวยเก๋ของตัวเองระดับไหนดีสวัสดีค่ะวันนี้ Peach Wanna Peach Beauty จะมาสอนแต่งหน้าสไตล์เจ้าหญิงในลุค Sweetie Princess จะมีขั้นตอนยังไงบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะค่ะแล้วเรามาเริ่มขั้นตอนการแต่งหน้ากันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องเตรียมผิวให้เรียบเนียนค่ะด้วยไพรเมอร์ค่ะตัวนี้นะคะ The Professional Primer ของ Benefit ค่ะลงไม่ต้องเยอะนะคะเฉพาะจุดที่เราต้องการเพิ่มความเรียบเนียนค่ะจากนั้นจะใช้วิธีการตบนะคะและขั้นตอนต่อไปนะคะรองพื้นค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้ผิวหน้าของเราดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นตัวนี้นะคะ Coffee Draw Liquid Foundation ค่ะหลังจากนั้นเราจะกลบริ้วรอยต่างๆด้วยคอนซีลเลอร์ค่ะอันนี้นะคะ MAC Studio Scoop Concealer ค่ะในจุดที่รองพื้นนะคะยังไม่สามารถกลบได้สนิทเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์นะคะกดซ้ำลงไปคอนซีลเลอร์เนื้อครีมนะคะจะทำให้ผิวเนี่ยดูเรียบเนียนแล้วก็ติดทนมากกว่าคอนซีลเลอร์แบบน้ำค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเพิ่มมิติให้กับใบหน้าด้วยรองพื้นที่มีสีอ่อนกว่า MTI Collection Base สีไวท์1ค่ะตัวนี้นะคะเราจะลงจุดที่เป็นจุดไฮไลท์ของหน้าเช่นสันจมูกหน้าผาช่วงใต้ตานะคะบริเวณคางด้วยค่ะจากนั้นเราจะเซตทุกอย่างด้วยแป้งฝุ่นค่ะเคสลูสพาวเดอร์สำหรับคนผิวมันนะคะพีแนะนำให้ใช้พัฟในการลงค่ะค่อยๆกดลงไปนะคะถ้าเราปาดลงไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดคราบขึ้นได้เราจะใช้แปรงนะคะปัดส่วนที่เกินออกค่ะค่ะแล้วเรามาเข้าสู่ขั้นตอนการแต่งตานะคะด้วยเริ่มด้วยคิ้วค่ะอันนี้คือดินสอเขียนคิ้วนะคะของ Beauty Buffet ค่ะเราจะต้องวาดโครงคิ้วให้สวยงามก่อนนะคะเริ่มจากร่างโครงคิ้วค่ะตามแนวคิ้วของเพื่อนๆเลยจากนั้นนะคะเราจะถมคิ้วด้วย Eyebrow Palette ค่ะอันนี้ของ Lush Sugar ค่ะใช้แป้งเขียนคิ้วนะคะแตะสีทั้งสองสีนะคะผสมกันเลยจากนั้นเริ่มจากกลางคิ้วก่อนค่ะจากนั้นใช้แปรงนะคะปัดตามรูปคิ้วค่ะเพื่อเกลี่ยสีขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้สีอ่อนค่ะในการเขียนหัวคิ้วอย่าลืมเคาะแป้งด้วยนะคะความสม่ำเสมอนะคะเราจะใช้มาสคาร่าปัดคิ้วค่ะ Lifeford Eyebrow Mascara ค่ะวิธีการใช้มาสคาร่าสำหรับปัดคิ้วนะคะเราจะต้องซับออกนิดหน่อยด้วยทิชชู่ค่ะเพื่อไม่ให้สีมันเยอะจนเกินไปจากนั้นปัดไปตามแนวขนคิ้วค่ะคิ้วเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปสร้างสีสันให้กับดวงตากันต่อค่ะด้วย Eye Base ค่ะ Maybelline Color Tattoo สี Too Cool ค่ะเป็นสีขาวนะคะลงให้ทั่วเปลือกตาค่ะไล่มาถึงช่วงหัวตาด้วยนะคะจากนั้นเราใช้ Eye Shadow ค่ะ Busy Eye Shadow สี PK1 เราจะผสมสีทองแล้วก็สีชมพูเข้าด้วยกันนะคะจากนั้นนะคะเราจะใช้สีน้ำตาลเข้มค่ะเพื่อเป็นการสร้างเงาให้กับตานะคะเราใช้แปรงที่มีลักษณะอย่างนี้นะคะ
จากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มตั้งแต่หางตาค่ะค่อยๆวนขึ้นไปเราใช้แปรงที่เขาให้มาอย่างนี้นะคะเราจะใช้ด้านอันเล็กนี้ค่ะแต่สีน้ำตาลเหมือนเดิมลากเชื่อมมาที่ขอบตาล่างค่ะจากนั้นนะคะเราจะเขียนอายไลเนอร์ค่ะด้วยอายไลเนอร์แบบดินสอสีน้ำตาลเข้มค่ะเขียนขอบตาบนนะคะจากนั้นนะคะเราจะใช้แบบเมจิกค่ะเพื่อความติดทนมากยิ่งขึ้น Dolly Wing อายไลเนอร์ค่ะอายไลเนอร์แบบเมจิกนะคะจะช่วยเพิ่มความคมชัดให้กับดวงตาค่ะจากนั้นนะคะนี่เป็นทริคดีๆสำหรับสาวๆที่อยากให้ตาดูโตมากยิ่งขึ้นด้วยอายไลเนอร์สีอ่อนนะคะสีนูดหรือสีขาวก็ได้ตัวนี้นะคะเราจะใช้เขียนในส่วนของบอร์เดอร์ไลน์ค่ะหรือว่าขอบตาล่างด้านในนั่นเองยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะเราจะเพิ่มความวิงให้กับดวงตามากยิ่งขึ้นด้วยอายแชโดว์พาเลตเดิมนะคะครั้งนี้เราจะใช้สีขาวมุกตรงนี้นะคะในการไฮไลท์หัวตาค่ะจากนั้นนะคะเรามาปัดมาสคาร่ากันดีกว่าค่ะปัดขนตาบนนะคะปัดไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพื่อให้ขนตาแผ่และสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการแต่งตาเลยนะคะก็คือขนตาปลอมค่ะวันนี้พี่จะติดเบอร์ 1.5 ก็คือเราจะเลือกขนตาแบบธรรมดานะคะมา1คู่แล้วก็จะตัดขนตาอีกคู่นึงแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งขนตานะคะก็จะกลายเป็นเบอร์ 1.5 ค่ะวิธีการติดขนตานะคะจริงๆเราตบหลังจากทากาวแล้วเนี่ยเราจะต้องเว้นระยะเวลาไว้ประมาณ10วินาทีเพื่อรอให้กาวมันหมาดนะคะพยายามจับขนตาปลอมกับขนตาจริงให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราใช้ขนตาที่เราแบ่งครึ่งเมื่อกี้นะคะติดช่วงหางตาค่ะแต่งตาเสร็จกันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเรามาปัดแก้มกันดีกว่าค่ะวันนี้นะคะพีทเลือกใช้สีชมพูอีลามาสก้าสีฮัสซี่ค่ะวันนี้พีทมีเทคนิคการปัดแก้มที่กำลังอินมาเสนอให้ทุกคนด้วยนะคะวิธีการปัดนะคะเราจะปัดช่วงหนกแก้มลงมาค่ะให้ใกล้ตาที่สุดเราจะปัดมาจนถึงหน้าแก้มนะคะแต่ว่าจะไม่ให้เลยช่วงกลางถึงกลางตาจากนั้นนะคะเราใช้สีชมพูอ่อนค่ะปัดช่วงหน้าแก้มนะคะเพื่อให้มีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับสาวไทยนั่นก็คือบรอนเซอร์ค่ะ Italy Face Color เบอร์5ค่ะวิธีการปัดบรอนเซอร์นะคะเราจะเริ่มตั้งแต่ปัดกรอบหน้าค่ะจากนั้นก็ให้เราทำปากนี้นะคะแล้วเราจะเชดดิ้งตรงช่วงนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะมาเพิ่มมิติให้กับใบหน้ามากยิ่งขึ้นด้วยไฮไลท์ค่ะใช้แปรงเดิมนะคะเราจะปัดทับจุดไฮไลท์ที่เราลงรองพื้นไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะสันจมูกหน้าผากนิดหน่อยช่วงหนกแก้มเหนือที่เราปัดแก้มไว้นะคะมุมปากค่ะช่วงคางแล้วก็ยิ้มนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะมาลงลิปสติกกันค่ะวันนี้พีจะใช้2สีผสมกันนะคะเป็นสีชมพูแบบนี้และสีนูดค่ะและจากนั้นนะคะเพื่อริมฝีปากที่อวบอิ่มมากยิ่งขึ้นเราจะใช้ลิปกลอสค่ะแตะช่วงกลางปากนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับลุคเจ้าหญิง Sweetie Princess สาวๆที่ชอบลุคนี้นะคะก็ไปลองแต่งตามกันได้ค่ะจะได้สวยกันแบบไม่ต้องพึ่งแอปกันเลยยังไงวันนี้ก็หมดเวลาของพีทแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ได้เห็นวิธีแต่งหน้าแบบนี้กันไปแล้วสาวๆก็อย่าลืมนำไปแต่งนะคะเพื่อที่จะได้สวยเก๋แบบว่าไม่ต้องงอแอปพลิเคชันแล้วก็อย่าลืมอัพรูปลง Facebook IG Twitter อะไรประกาศให้ประชาชนรู้ไปเลยว่า
เราสวยแต่ไม่สด เพราะว่าเราแต่งหน้าไงแต่ว่าไม่ได้แบบว่าบีบหน้านะแล้วที่สำคัญบ้านไม่เบี้ยวนะจ๊ะโอเคปะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาสำหรับไมค์แล้วโอ้บอกได้เลยว่าวันนี้ไมค์แฮปปี้มากเพราะว่ามีความสุขจริงๆได้เห็นหน้าหนุ่มดีเจพุทธแล้วเนี่ยสำหรับวันนี้ก่อนจะจากลากันไปเราก็ได้หายข้อสงสัยสำหรับสาวเอื้อยเน็ตไอดอลของเราไปแล้วนะคะหวังว่าสาวๆก็คงจะไม่แอนตี้น้องเขาเนาะเพราะว่าน้องเขาก็น่ารักนะแบบว่าวันนี้มาได้คุยกับตัวจริงน้องเขาเป็นคนแบบหวานๆอะหวานหวานมากจริงๆก่อนที่เราจะลากันไปทิ้งท้ายคำคมไว้เหมือนเดิมดีกว่าความใกล้ชิดมักทำให้คนสองคนมีความรู้สึกดีจนเกิดเป็นความรักเอ้ยหวานชะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนนะสาวๆอย่าลืมทำให้ตัวเองสวยตลอดเวลานะบอกเลยเดี๋ยวจะแพ้กระเทยเอาบ๊ายบายเย่เย่เย่